มสันรีวิวนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่พวกตันจะหยิบยกของใช้ภายในบ้านที่ใช้จริงอยู่แล้วนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของบอดี้โลชั่นที่พวกตันเนี่ยใช้หมดมาประมาณน่าจะ2หรือ3ขวดนะคะก็ใช้เวลาเนิ่นนานเลยทีเดียวเพราะว่าขวดใหญ่มากเลยค่ะนั่นก็คือนี่เลยนะคะ Garnier Body Sakura White นะคะ Pinkish Radiant UV Serum นะคะเป็นเซรั่มน้ำนมสูตรเข้มข้นนะคะซึ่งเป็นโลชั่นสำหรับทาตัวโบตันชอบนะคะเกริ่นก่อนก็คือตัวนี้เนี่ยโบตันไปได้มาตอนที่เขาเป็นโปรซื้อ2แถม2มั้งนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อไม่ใช่เพราะอะไรเพราะโปรโมชั่นนะคะแล้วพอมาใช้มันก็ค่อนข้างดีนะคะราคาเต็มเนี่ย159 บาทนะคะพอใช้ไปเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามันดีแล้วก็เลยนำมารีวิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลชั่นที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยโบตันทาทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะแม้ว่าจะมีส่วนผสมของตัว UV นะคะก็เท็กเจอร์เนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้หนักนะคะเหมือนครีมกันแดดอะไรเบอร์นั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือใช้หมดจริงๆนะก็เลยต้องปาดอย่างนี้ให้ดูนะคะอันนี้คือขวดที่2หรือ3แล้วจำไม่ได้นะคะเพราะว่าจำได้ว่ากดโปรมาเนี่ย2รอบนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือมันเป็นครีมที่โลชั่นที่ทากลางคืนที่แบบนอนห้องแอร์อากาศหนาวๆก็เอาอยู่นะคะความชุ่มชื้นเนี่ยโบตันให้คะแนน7/10นะคะส่วนเรื่องของการ UV เนี่ยเขาบอกว่ากันทั้ง UVA และ UVB เลยนะคะส่วนความเหนียวเหนอะหนาเนี่ยโบตันรู้สึกว่าของโบตันเนี่ยเป็นคนผิวแห้งผิวตัวผิวแห้งมากนะคะทากลางวันโอเคเลยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนาไม่อะไรเลยบอดี้ซากุระไวท์ตัวนี้นะคะเขามีคำว่าไวท์เนี่ยเพราะเขาเคลมว่าสามารถปรับให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวขึ้นนะคะภายใน1สัปดาห์ซึ่งอันนี้เรียนตามตรงเลยว่าโบตันไม่ได้สังเกตตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างพึงพอใจกับสีผิวตัวเองอยู่แล้วนะคะคืออาจจะไม่ได้ขาวโบ๊ะแต่ก็คือค่อนข้างโอเคก็เลยไม่ได้สังเกตตัวเองแต่คือจากที่พอจะรู้เรื่องของการเขียนคำเคลมบนฉลากของอย.มานะคะก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนผสมที่ทำให้ขาวได้จริงเขาคงจะไม่กล้าเขียนมาแบบนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ต่อเนื่องในหลักที่เป็นแบบ2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยโบตันว่าน่าจะช่วยปรับให้สีผิวของเราขาวขึ้นได้จริงๆนะคะแล้วก็ต้องประกอบกับการใช้ชีวิตด้วยนะอย่างเช่นบางคนถ้าเกิดทาตัวนี้แล้วยังแบบตากแดดสมบุกสมบันมากนะคะมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลนะคะรวมของการกินวิตามินอะไรต่างๆก็มีผลด้วยนะคะก็ลองใช้ดูนะคะส่วนเรื่องของความชุ่มชื้นเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือให้คะแนน7/10นะคะสำหรับคนผิวแห้งแบบโบตันเลยนะคะเนื้อครีมเท็กเจอร์เนี่ยซึมซาบดีนะคะหลายๆคนโบตันไปอ่านคอมเมนต์มานะคะที่เขาเขียนไว้จากหลายๆแหล่งก็มีบางคนบอกว่าเหนียวเหนอะหนะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมากกว่านะคะอัดโบตันอาจจะเป็นคนที่ผิวแห้งมากพอทาเลยมันก็เลยพอดีนะคะส่วนกลิ่นเนี่ยชอบมากคือแบบคือเอาจริงป้าก็ไปญี่ปุ่นอยู่หลายครั้งเนาะไม่เคยหยิบดอกซากุระมาดมหรอกแต่ก็คือได้ฟีลว่าอันนี้คือหอมกลิ่นซากุระนะคะกลิ่นหอมมากชอบมากนะคะน่าจะถูกจริตกับคนไทยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเย็นๆอยู่ในกลิ่นนิดนึงนะคะก็ลองไปใช้กันดูนะคะ159 บาทเนี่ยขวดใหญ่มากเลย400 ml นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโลชั่นที่ถูกและดีและที่ชอบมากๆเลยก็คือใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีสารผสมกันแดดอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องใช้หลายขวดเพราะว่านี่ตั้งแต่มีลูกนะคะอะไรที่มันรวบเป็นชิ้นเดียวกันได้ก็คือก็จะรวบไปหมดเลยนะคะก็หวังว่ารีวิววันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณโบตันรีวิวในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย